This is podcast from Asset Plus. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบลจ. Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่51เราจะมาพูดถึงบริษัทโตคิวฟูโดซังโฮลดิ้งกรุ๊ปส์เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานียักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นที่มีธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มพลังงานสะอาดรวมทั้งพลังงานหมุนเวียนทำรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2022สูงกว่า 2.4 แสนล้านบาทและคาดการณ์ในปี2023จะโตถึง 2.5 แสนล้านบาทมีธุรกิจหลักคือ 1. ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์2. ธุรกิจกลุ่มพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริหารคอนโดมิเนียมมากกว่า 530,000 ห้องสูงสุดเป็นอันดับ1ในญี่ปุ่นและยังมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอีกเช่นออฟฟิศบิลดิ้งกว่า50ตึกในย่านใจกลางเมืองเช่นโตเกียวคันไซรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการต่างๆเช่นสปอร์ตคลับกอล์ฟคอร์สสกีรีสอร์ทอีกด้วยธุรกิจกลุ่มพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนภายใต้การบริหารของ The Tokyo Land Corporation ที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมพลังงานแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1,577 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นการช่วยลดคาร์บอนไปได้เฉลี่ยต่อปีถึง 1,520,000 ตันต่อปีและนี่คือเกร็ดความรู้ของบริษัทโตคิวฟูโดซังโฮลดิ้งกรุ๊ปส์เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานียักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นที่มีธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มพลังงานสะอาดรวมทั้งพลังงานหมุนเวียนและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP NGFนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. Asset Plus โทร02-672-1111แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus